ค่ะอ่ะตอนนี้ตลาดก็ปิดที่บริเวณ 1,786 จุดบวกอยู่1หรือ 0.07% เท่านั้นเองนะคะตึงมากเลยนะครับค่ะก็ภาพตลาดนะครับก็ยังเรียกว่าลุ้นขึ้นนะครับไปทดสอบ 1,800 กับ 1,820 นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลานะครับเพราะว่าดูจากเรียกว่าแรงส่งของหุ้นในกลุ่มแบงก์บางตัวนะครับแต่ว่าถูกขายในตัวพลังงานเนี่ยมาทำให้การดิดกับนะครับมันเรียกว่าไม่ค่อยแรงเท่าที่คิดเอาไว้นะครับแล้วก็ความเสี่ยงของหุ้นในกลุ่มพลังงานก็น่าจะยังมีต่อเพราะว่าในแง่ของการปรับฐานนะครับของตัวหุ้นในกลุ่มพลังงานเนี่ยอาจจะมีอีกสักช็อตนึงนะครับน่าจะกดดันให้ตลาดเนี่ยอาจจะลงไปแถวๆ 1,780 หรือ 1,760 นะครับถ้าเป็นแพนิคในตัวของราคาน้ำมันนะครับแต่คิดว่าโอกาสยังน้อยอยู่ในตอนนี้ครับผมโอเคค่ะก็ยักแย่ยักยันกันตรงบริเวณนี้นะคะใช่ครับแต่ว่าในแง่ของการลงเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีนิวโลใหม่หลุด 1,760 นะครับแต่ถ้ามันมีนิวโลจริงนะครับผมคิดว่ามันเป็นการจบในแง่ของการคอลเลกทีฟนะครับเพียงแต่ว่าการลุ้นดีดกลับก่อนที่จะลงแรงเนี่ยผมคิดว่ามันมีโอกาสมากกว่าที่จะลงไปทำนิวโลใหม่ครับผมโอเคได้ค่ะคำแนะนำกลยุทธ์นักทุนตอนนี้ค่ะครับถ้าเป็นในตัวของฟิวเจอร์นะครับก็ยังเป็นในตัวของฝั่งรองอยู่นะครับเพราะว่ายังยืนเหนือ 1,140 นะครับให้แนวรับนะครับเอาไว้ที่ 1,152 กับ 1,150 นะครับเป็นย่อรองนะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยที่ 1,160 นะครับเป็นเรียกว่าจุดเท่าสี่ระยะสั้นครับผมโอเคค่ะฟีเจอร์ค่ะออปชันค่ะตัวครับในตัวของออปชันนะครับก็เรียกว่าถือในตัวของลองคอนะครับแล้วก็ยังไม่ต้องทำอะไรเพิ่มครับเพราะว่าตลาดเนี่ยถ้ามันซึมนะครับแล้วก็ซึมนานเนี่ยตัวของการลองคอเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับอาจจะไม่เวิร์กนะครับแต่ว่าในแง่ของการรับความเสี่ยงได้เนี่ยผมคิดว่าลองคอแล้วลุ้นอีกสักประมาณ40กว่าวันนะครับมันยังมีโอกาสนะครับที่จะดีดขึ้นนะครับก็เลยยังแนะนำลองคอในตัวของ1175นะครับ C1175ซึ่งตอนนี้เนี่ยพรีเมียมเนี่ยอยู่ 13.6 นะครับถ้ามีอยู่แล้วก็ถือต่อนะครับในตัวของคอออปชันตัวนี้ครับผมโอเคได้ค่ะส่วนหุ้นล่ะคะครับในตัวของหุ้นนะครับก็ยังเป็นชุดเดิมนะครับแล้วก็ในตัวของแบงค์นะครับเพราะว่าในแง่ของการถอยลงมาในรอบนี้เนี่ยตัวที่น่าจะยืนได้ก็น่าจะเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับวันนี้เพิ่มนะครับตัวที่มีสัญญาณการดีดกลับนะครับจะเป็นตัวของ KCE ครับผมค่ะตัวที่เทรดตอนนี้คือ KCE ค่ะรอบนี้ค่ะครับแนวต้านนะครับมีโอกาสขึ้นไปทดสอบบริเวณ80นะครับเพราะว่าการอ่อนค่าของตัวค่าเงินบาทเนี่ยมันน่าจะทำให้ในตัวของการฟื้นตัวนะครับในช่วงสั้นของ KCE เนี่ยมีลุ้นไปทดสอบ80ครับผมค่ะจุด stop loss นะครับสำหรับ KCE นะในแง่ของการเก็งกำไรนะครับถ้าหลุด72นะครับเป็นจุด stop loss ของการเข้าซื้อเก็งกำไรตัวของ KCE ในรอบนี้ครับผมได้ค่ะครับมีตัวเดียวครับผมได้ค่ะก็รอจังหวะมันยังไซด์เวย์แถวๆนี้กันอยู่เนาะใช่ครับแต่ตลาดเนี่ยมันยังน้อยมันยังเป็นภาพของการเลือกนะครับในหุ้นหลายตัวนะครับแต่ว่าหุ้นที่เป็นเรียกว่าตัวของการเข้าซื้อของนักทุนต่างประเทศนะครับในระยะสั้นเนี่ยอาจจะต้องหลบไปก่อนนะครับเพราะว่าในตัวของโฟเนี่ยมันมีการขายหุ้นนะครับในเกาหลีในไต้หวันนะครับที่เป็น develop market นะครับที่พัฒนาแล้วแล้วก็ยังไม่มีการเข้าซื้อในตัวของ emerging market นะครับก็เลยอาจจะต้องรอในแง่ของโฟเนี่ยกลับเข้ามาอีกรอบนึงซึ่งตอนนี้มันยังมีสัญญาณของการเป็นปัจจัยในเชิงลบมากกว่าปัจจัยในเชิงบวกครับสำหรับนักทุนต่างประเทศช่วงนี้ครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับค่ะเป็นไรอัปเดตจากคุณธีรศักดิ์ นวรากูลนะคะในเรื่องราวของตลาดในจังหวะนี้นะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะในช่วงหน้าติดตามกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์กันนะคะพักสักครู่ค่ะ